สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เจ๊พาพี่ๆค่ะมาชมรถอีก1คันนะคะซึ่งแต่งหล่อมากจะบอกเลยว่าไม่เหมือนใครค่ะ1เดียวในประเทศนะคะไปดูกันเลยนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นไงคะเฮ้ยสีแบบในวิดีโอมันเพี้ยนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะลูกค้าสั่งทำสีนะคะเป็นลิมิเต็ดเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 944,000 บาทนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆมาชมเลยว่าวันนี้แต่งหล่ออะไรกันบ้างนั่นเองค่ะนะคะด้านบนนะคะนี่เลยค่ะเป็นสกูฟฟิตนะคะรูปม้าซึ่งเป็นสีส้มแบบพาสเทลด้วยค่ะหล่อๆนะคะแล้วก็ดูแบบชุดเหล็กซอฟมาทันทีเลยค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะที่ทำเป็นสีส้มแบบพาสเทลด้วยนั่นเองค่ะนะคะก็ลูกค้านะคะบอกว่าขอสีแบบว่าไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นสีที่ชอบด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะเป็นกันชนด้านหน้าของ Hummer รุ่นท็อปสุดเลยค่ะพี่ๆคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าใส่รุ่นท็อปนะคะทุกอย่างกันเลยก็ว่าได้ค่ะนะคะและรวมไปถึงนะคะนี่เลยตัวนี้ห่วงลากจูงนะคะเป็นสีส้มพาสเทลเหมือนกันเลยค่ะพี่ๆนะคะรวมไปถึงนะคะสำหรับด้านล่างเนี่ยก็เปลี่ยนกันแคล้งใหม่เลยค่ะเป็นกันแคล้งแบบสีแดงๆแบบนี้นะคะเท่ๆเลยค่ะของ Hummer นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้รุ่นท็อปหมดนั่นเองค่ะนะคะและรวมไปถึงนะคะมาดูกันค่ะในส่วนของช่วงล่างบอกเลยว่าเทพสุดๆเลยค่ะวันนี้เจ๊จัดให้เลยค่ะนะคะก็มาดูในส่วนของล้อกันก่อนเลยนะคะ Mac Corp 20 Offset -44 ค่ะรวมไปถึงนะคะสำหรับยางหล่อๆเท่ๆตัวนี้นะคะเป็นยางCosmic นั่นเองค่ะนะคะเป็นยาง 33/12.5R20 นั่นเองค่ะแล้วก็ดูช่วงล่างนะคะพี่ๆปีกนกปรับองศาค่ะเพื่อที่จะให้ล้อนะคะปรับองศาแล้วก็วิ่งได้นุ่มหนึบนั่นเองค่ะนะคะลดการกินหน้ายางของตัวยางล้อด้วยนั่นเองค่ะและรวมไปถึงนะคะยังไม่หมดค่ะพี่ๆเพราะว่าคันนี้นะคะเปลี่ยนโชคใหม่ด้วยซึ่งเป็นโชครุ่นท็อปสุดเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นโชคโมโนทูป 2.0 นะคะของ Profender เป็นแบบซับแท้งแยกปรับ8ระดับด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะปรับความนุ่มความหนึบนะคะให้กับพี่ๆได้ด้วยค่ะนะคะบรรทุกหนักๆก็จัดเลยค่ะนะคะปรับไปที่7ที่8ได้เลยค่ะนะคะเอาละค่ะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนะคะเป็น6นิ้วแบบฟันเฟืองนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสำหรับด้านข้างนี่นะคะก็ใส่บันไดข้างนะคะของ Hummer ด้วยนะคะรุ่นท็อปสุดเลยค่ะเป็นรุ่น Shadow นะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะพี่ๆจะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะใส่เป็นโรบาเล็กนะคะทรง A ของ Hummer ด้วยนะคะซึ่งมีไฟสปอตไลท์อยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็ยังมีกิมมิกนะคะสำหรับสีส้มนะคะติดที่ตัวรถด้วยค่ะนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะมีเขาเรียกว่าเป็นคอนเซปต์นะคะสีส้มแบบเท่ๆแบบพาสเทลแบบนี้นะคะทำให้แบบว่ารถที่ดูดุๆนะคะดูซอฟลงเลยแหละนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่ชื่นชอบนะคะอยากจะแต่งรถเป็นโทนสีไหนนะคะก็เจ๊จัดให้เลยค่ะนะคะอะคริลิกเลนเจอร์นะคะข้อฝาด้านท้ายนะคะแบบนี้เลยเว้นโลโก้ค่ะก็จะทำอักษรนะคะเป็นสีส้มแบบพาสเทลนั่นเองค่ะและรวมไปถึงนะคะกับกันชนด้านหลังของ Hummer ด้วยนะคะรุ่นท็อปอีกเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาทุกคนนะคะไปชมรอบคันเลยนะคะเพราะว่าคันนี้แต่งหล่อจริงๆแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะไปดูกันเลยนี่ค่ะก็เรียกได้เลยนะคะว่าพี่ๆนะคะอยากจะแต่งรถนะคะเป็นแบบไหนแนวไหนนะคะเจ๊สามารถที่จะแต่งได้ทุกๆแบบเลยสามารถที่จะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะหรือว่าทักเพจมาสอบถามกันก่อนชุดแต่งไฟแนนซ์ยื่นยังไงอะไรเงี้ยก็ทักมาสอบถามกันก่อนได้ค่ะคลิปนี้จบลงแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปวิดีโอไลฟ์สดรูปภาพนะคะรถ Ford Ranger แต่งหล่อทุกๆรุ่นนะคะจากเจ๊เลยค่ะช่วงนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ